ทุกนาทีที่เด็กกำลังเล่นเขากำลังเรียนรู้สิ่งใหม่ด้วยความสดใสร่าเริงความอยากรู้อยากเห็นคือธรรมชาติของเด็กแต่ยังมีเด็กอีกหลายคนที่ขาดโอกาสเหล่านั้นและหนึ่งในนี้คือบรรดาเด็กป่วยที่ต้องรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลเป็นเวลานานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงมีความห่วงใยในเด็กกลุ่มนี้เพราะบางคนต้องอยู่รักษาตัวนานเป็นเดือนๆตัวอย่างเช่นเด็กที่ป่วยด้วยโรคมะเร็งในเม็ดเลือดหรือได้รับอุบัติเหตุร้ายแรงต้องรักษาด้วยการผ่าตัดเป็นต้นทำให้พวกเขาขาดโอกาสที่จะศึกษาเล่าเรียนอย่างต่อเนื่องขาดสังคมขาดเพื่อนเล่นโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ได้จัดทำโครงการสอนเด็กเจ็บป่วยเรื้อรังขึ้นในปี2518โดยมีครูจากกระทรวงศึกษาธิการมาอยู่ประจำเพื่อจัดการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เหมาะสมให้แก่เด็กเหล่านี้นับวันปริมาณของเด็กป่วยมีเพิ่มมากขึ้นทำให้มีครูไม่เพียงพอกับเด็กสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจึงได้มีพระราชดำริให้นำคอมพิวเตอร์มาช่วยในการสอนช่วยฝึกทักษะเช่นการคิดเลขเชาว์ปัญญาและเด็กยังสามารถศึกษาหาความรู้ได้ด้วยตนเองศูนย์คอมพิวเตอร์เพื่อเด็กป่วยจึงได้ถือกำเนิดขึ้นในปี2538โดยพระราชทานคอมพิวเตอร์และสื่อการเรียนการสอนเพื่อใช้ในศูนย์ครับสนุกครับท่านให้เด็กที่นี่ได้ความรู้เพิ่มเติมครับถ้าคอมพิวเตอร์อย่างนี้ได้เล่นก็ไม่อยากกลับค่ะอยากไม่ได้เล่นอะไรแล้วก็อยากกลับบ้างก็มีประโยชน์คือช่วยให้เด็กป่วยนี่ได้รับความสนุกเพลิดเพลินนะคะไม่คือไม่ไปใส่ใจกับความเจ็บป่วยของตัวเองมากจนเกินไปนะคะไม่เหงามีสิ่งที่น่าสนใจน่าเรียนรู้ทุกวันแล้วก็ช่วยในด้านการศึกษาของเขาด้วยสำหรับเด็กป่วยวัยเรียนเนี่ยค่ะจากเด็กที่ขาดโอกาสที่จะได้รับการศึกษาเพราะต้องพักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลด้วยน้ำพระราชฤทัยที่เปี่ยมด้วยพระเมตตาของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทำให้พวกเขาได้มีโอกาสเรียนแม้จะอยู่ที่โรงพยาบาลโดยไม่เสียเวลาเปล่า